ประเทศกัมพูชานะครับดูการกาดมวยนี้เอาได้เลยนะกาดมวยเนี่ยเหมือนแสงเชิงปิดสินชัยเลยรัดกุมอย่างนั้นเลยครับโอ้นี่คุณย้อนกลับไปเกือบ30ปีเลยนะผมชอบยุคนั้นซียิ่นกุยครับนะครับแสนเชิงปิดสินชัยครับก็ถือว่าเป็นนักมวยในตำนานตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับครับเพราะว่ายังอยู่กับพวกเราดีนะครับที่แสนเชิงปิดสินชัยครับเอาละครับขยับเข้าหาครับแม่ยืนมวยสวยมากครับทางด้านของนักชกจากกัมพูชาครับชิมดีมาอุ้ยยิงมาแหนลำตัวเด็ดงานลำตัวก่อนครับในครับก็รัดไว้ครับแหมนี่ทิ้งน้ำหนักตัวให้ทางด้านของมัดวีน้อมรับผิดชอบไปเลยครับทางด้านของชิมดีมาลูกนี้ถือว่าฉลาดนะครับแหมเสียงเชียร์นี่กระหึ่มครับที่ในชาแนลสเตเดียมโอลิมปิกของเขาบรรยากาศคึกคักมากนะครับคือเต็มความจุแล้วครับคือข้างนอกเนี่ยยังเข้าไปในไม่ได้อีกโอ้โหอีกเรือนหมื่นคนนะครับถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งเลยนะครับไทยไฟที่กัมพูชาครั้งนี้ซึ่งเขมรไทยไฟครั้งนี้กัมพูชาเขาตื่นตัวมากใช่ครับครับและอีกอย่างนึงการชกมวยไทยหรือมวยเทนของเขาเนี่ยเขามีกิจกรรมเหมือนบ้านเราทุกอย่างครับครับมีค่ายมวยแล้วก็มีการชกมวยทุกเทศกาลเหมือนกับบ้านเราครับเสียบเข่าขวาครับทางด้านของมัดวินอฟครับหัวใจรออีกสักครู่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนชัยปตทครับเดี๋ยวไล่เลียงมาเลยนะครับแสนชัยปตทแสนสถานสุขสาครครับเอาละครับเล่นงานลำตัวก่อนทิมดีมาครับถีบซ้ายต่อขวาลุยติดหัวไหล่เข้าวงในในการแขนสวยครับโอ้โหโอ้โหถึงกับมึนครับถึงกับมึนไปเลยครับเจอศอกซ้ายโอ้โหนี่ศอกนักชกกัมพูชาครับแม่มัดวินอฟนี่คงไม่ได้ดูใจโจนาธานซินวาครับที่โดนทัดมาลาหลับไปในยกแรกไม่เปิดหน้าไม่ได้ครับพอเข้าวงในเสร็จแกกันแขนซ้ายด้วยเพิร์ดศอกซ้ายเลยครับทีขวาครับฟันศอกขวาครับโอ้โหงัดศอกซ้ายฟันศอกขวาครับงัดศอกซ้ายครับโอ้โหตอนนี้เพลงศอกมาแล้วครับแม่ถ้าเป็นพรานนี่เรียกว่าพรานศอกครับครับศอกจริงกรรมการครับกรรมการนี้ก็เป็นกรรมการจากกัมพูชานะครับ ชอบกรรมการตรงไหนมิสเตอร์ป๋องชอบตรงไหนครับมวยนับอยู่แล้วประปุกให้ลุกขึ้นอีก สกิดไงไหวไหมไหวไหมสกิดนะฮะหมัดขวานะครับโอ้ถีบซ้ายไป ฟันศอกขวาครับวันนี้ฟันซ้ายนำฟันจากข้างบนลงล่างโอ้โหโดนถีบยอดหน้าหมดยกรอยเท้าเอาไว้นี่ฮะที่ยอดหน้าอ่ะยกที่2ครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของคิมมาคิมดีมาครับไม่ใช่มาดีครับคือวันนี้มาดีอยู่แล้วครับแหมฮุกซ้ายไม่โดนครับเดินเข้าหาครับดีมาฟันศอกขวาครับแหมฟันตรงนี้ติดกาดครับมาร์ตวินอฟเนี่ยถ้าเกิดไม่โต้ไม่ได้นะครับคือตั้งรับอย่างเดียวครับนี่ครับต้องเตะต้องออกหมัดบ้างครับรับเยอะไม่ดีครับเป็นเพื่อบุญรับนะครับต้องเป็นผู้ให้ด้วยครับโอ้ยเจาะยางสวยทีมดีมานี่ขยับเข้าหาตลอดถีบหน้าอีกทีนึงแม่เอ๋ถีบที่ปากเจ็บที่ใจครับเวลาถีบหน้านี่ครับไม่ว่าใครก็ไม่ชอบครับแต่มันเป็นอีกลูกไม้หนึ่งแม่ไม้หนึ่งของศิลปะนะครับที่สามารถให้คู่ต่อสู้นี่สมาธิแตกได้นะคือการยั่วอารมณ์โอ้โหนี่แยบซ้ายเจาะยางซอกขวาอีกทีแม่นี่ชกได้ใจจริงๆนะครับด้านของทีมดีมาครับเอาฮุกซ้ายไม่ได้ครับแต่กองเชียร์ก็หึ่มครับวันนี้เต็มความจุของ National Stadium โอลิมปิกของเขานะฮะคือล้นออกมาเลยครับคุณสมจิตครับคุณผู้ชมครับโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมากนะครับเป็นเกมกีฬาระดับชาติไปเลยนะครับล้มลงไปอีกแล้วครับทางด้านของมาร์ตินอฟครับโอ้นี่ต่อยตามเสียงเชียร์เลยนะครับแหมมุดเข้าปีกเหมือนไก่ชนเลยครับมอดาวิดอฟโอ้โดนอีกแล้วครับแม่เอาปล้ำล้มไม่ล้มไม่ล้มครับลูกนี้แกย่างสามคุมเข้าหาเอาบาทาลูกพักหลายเหลือครับคิมดีมานี่ออกอาวุธได้หลากหลายหนีหมัดเท้าเข่าศอกมีทีบนำด้วยเตะพับในครับเหลือแกก็ศอกซ้ายเผลอแกเตะพับนอกเจาะยางจะเตะไปเรื่อยครับแม่มาร์ตินอฟ
วันนี้นี่ออกหมัดน้อยจริงๆมัดวินอฟนี่เป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับมิสเตอร์ปองที่คิมดีมาเนี่ยเขาออกอาวุธนำหน้าไปก่อนทำให้มาร์วินดอฟเนี่ยออกอาวุธไม่ทันคือชิดจังหวะออกก่อนไงเนี่ยครับเปิดเกมโอ้ยศอกกลับก็โดนนะครับแต่ว่าตัวเองเสียหลักล้มครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับตัวโดนลูกติดตามครับซึ่งตีมวยของกัมพูชาเองก็ไม่ต่างจากไทยสักเท่าไหร่ก็จะมีปีชวานำคือเสียงจะดูวุ่นวายกว่าของไทยเล็กน้อยครับแต่ตะโพนนี่จะบังดังเบากว่าเมืองไทยครับฮะตีเข่าครับไปหันหลังให้คู่ต่อสู้นี่ติดมาจากมวยไทยสมัครเล่นยังไงฮะนะครับคือการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นมีพอจะโดนตีเข่าปุ๊บหันข้างให้เลยหรือหันหลังให้เลยแล้วก็ทําการจะมีแผลครับหมดยกพอดีคืออยากคือแหมขึ้นเวทีไทยไฟท์นี่จะมาชกแบบหน่อมแนมไม่ได้ไงคือถ้าเกิดมันจะเปรี้ยงปร้างก็ต้องให้เปรี้ยงปร้างไปเลยอ่ะครับก็เกิดบนเวทีนี่เลยครับแจ้งเกิดกันเลยครับอ่ะมาดูยกที่3ยกสุดท้ายครับเดินนะครับทางด้านของคิมดีมาครับยังเดินเหมือนเดิมนะครับเตะขาต่อยหมัดแล้วก็มีโอกาสก็สับศอกครับมาร์ตวีนอฟก็ยังชกทรงเดิมนะครับไม่ขยับเดินเข้าหาเลยนะครับนี่ฮุกซ้ายดึงหลบไปนิดเดียวก่อนหมดยกที่2นี่รู้สึกว่าทางมาร์ตวีนอฟเนี่ยมีแผลแตกด้วยกรรมการยุติกำลังจะดูแผลหมดยกพอดีครับต้องบอกว่าทางคิมดีมาเนี่ยเล่นของจริงครับสักข้างหลัง5แถวครับแต่ไม่ใช่5แถวธรรมดา5แถวยาวมากเป็น2แถวที่ยาวมากก็ระยะทางมันไกลนะครับเดินเข้าหานะครับคิมดีมาครับแม่เกร็งหมัดซ้ายนี่ค้ำไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเป็นพิระนี่ต้องค้ำขวาแล้วก็ต่อยซ้ายแต่ว่าคิมดีมานี่ค้ำซ้ายแล้วต่อยขวาตามครับเช็คระยะนะครับนี่ครับแข้งซ้ายนี่ขนาดออกซ้ายหน้านะครับก็ยังเตะไม่โดนนะครับคิมดีมานี่2ยกเดินทำมาตลอดยกนี้ดูผ่อนๆไปอ้าวถูกอ๋อมีสะกิดเข่าถูกกลองดวงใจนะตรงนั้นนี่ถือว่าไม่ได้ตั้งใจนะจากขาวๆนี่หน้าเขียวเลยนะครับสะกิดเบาๆเพราะตรงนี้มันต้องใช้ตลอดชีวิตนะครับคือโดนนิดโดนหน่อยยังไงก็ต้องเจ็บอะตรงนี้นะครับก็ต้องมีการต้องให้พักก่อนนะครับก็ให้นักกีฬาให้หายบาดเจ็บก่อนนะครับแล้วก็กลับดูจังหวะไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับแหมเบาๆครับมีเสื้อปองให้เลือดไหมจังหวะเบาๆครับไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายครับนี่มันเบาแต่ว่ามันสองรอบไงสองรอบเบาสองรอบก็น้ำหนักมันก็เลยไปซ้ำที่เดิมนะครับครับสงสัยเข้าวินอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอาละมาดูกันต่อครับโอ้โหสาวหมัดหนึ่งสองตีเขาซ้ายโอ้โหเดือดแล้วครับต้องชกยุกอย่างนี้ครับทางด้านของคิมดีมาครับมาร์ตวีนอฟไม่สู้ไม่ได้ครับไม่สู้นี่เจ็บนะครับไม่สู้นี่เจ็บครับถ้าเกิดสู้คู่ต่อสู้ยังพอเจ็บเหมือนกันบ้างครับคือเอ็งทีฆ่าทีคู่ต่อสู้ก็โดนบ้างละใช่ครับแต่ถ้ารับเกินไปนี่ก็เจ็บฝ่ายเดียวครับเจ็บฝ่ายเดียวครับชกมวยก็เหมือนสาดน้ำเข้าหากันแล้วครับมันต้องมีคนเปียกมากเปียกน้อยครับกรรมการหยุดดูเลือดครับดูแผลก่อนแหมวันนี้นี่เต็มความจุล้นความจุออกมาเลยนะครับไม่ใช่แผลเดียวแล้วนะครับตอนนี้ทั้งแผลใหม่แผลเก่ารวมกันนี่2แล้วนะครับกลางหน้าผากแล้วก็ตรงตีนผมฝั่งซ้ายครับถีบซ้ายครับชกได้ดุดันนะครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับมอนยันหลักครับแหมคิมดีมานี่ก็ลากลายครับระวังบนเจอล่างระวังล่างเจอบนไม่รู้จะเอาอะไรแน่ดูสิครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายมีฝากเล็กน้อย โอ้โหต้องเรียนนะครับทีมงานถ่ายทอดนี่เป็นนะครับผลการแข่งขันก็อยู่กับพิธีกรบนเวทีแล้วครับเชิญครับต้องยืนให้ตรงจุดด้วยนะฮะปิกาประกุดปิ้งใบตักป่าใจกรมเตียงอ้อระบอยยืงบานปตอลปันตุจีไอกระชันดอลกีฬาโกเรียริจินาจากกัมพูชีฮิมดีมาก็เป็นทางด้านของฮิมดีมานะครับนักชกเจ้าถิ่นกัมพูชา